ครับผมดีเจดิตี้ครับมงคลโอวัฒนกุลนะครับและแน่นอนครับวันนี้เรามาทำความรู้จักกับปรึกษาคลินิกกันคร่าวๆก่อนเดี๋ยวเราจะเข้าไปพูดถึงจุดเด่นนะครับแล้วก็ข้อดีต่างๆนะฮะของปรึกษาคลินิกโอเคนะครับและแน่นอนนะครับกับคุณหมอดิตพงษ์ของเราด้วยขออนุญาตเรียกคุณหมอโอมนะครับง่ายดีโอเคได้เลยนะครับคำถามแรกครับปรึกษาคลินิกสาขานี้เนี่ยเป็นสาขาที่เท่าไหร่และทำไมถึงเลือกมาเปิดที่สยามเซ็นเตอร์ด้วยครับหมอโอมเปิดมานานแล้วครับเราน่าจะ8-9 ปีแล้วเป็นสาขาแรกที่การขยายสาขาครับผมนะครับตอนหลังก็มีการรวมทีมแพทย์กันมีการขยายสาขามากขึ้นจนที่นี่เราประสบความสำเร็จมากที่สุดนะครับเหมือนไม่ได้เดินเข้ามาในร้านทำผิวทำอะไรเงี้ยเหมือนเข้ามาเที่ยวอะไรเงี้ยเข้ามานั่งเที่ยวชิลได้อะไรเงี้ยเข้ามาแล้วมันก็จะรู้สึกเหมือนแบบมีสไตล์ที่แปลกแล้วก็เก๋ค่ะใช่ค่ะเข้ามาใช้บริการในประจำค่ะโอเคนะตอนแรกๆเนี่ยหน้าคุณไม่ได้เป็นแบบนี้เลยจะมีปัญหาเรื่องของสิวครับแล้วก็มีทางปรึกษาคลินิกก็มีคุณหมอเข้าไปช่วยทำให้เราปรับลุคให้ดูดีขึ้นเรียกว่าฟื้นชีวิตเลยกลับมาเป็นอีกคนนึงเลยครับผมเรียกอย่างนี้ได้ไหมว่าจริงๆที่นี่เนี่ยใส่ใจในรายละเอียดของแต่ละบุคคลถูกต้องครับซึ่งจริงๆแล้วจำเป็นมากครับจำเป็นมากครับการจะได้สิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยมันต้องมาจากทุกรายละเอียดที่มารวมกันสวัสดีครับอาจารย์ครับช่วยแนะนำตัวหน่อยครับเป็นอาจารย์สอนโงเฮงที่ CU VIP เดี๋ยวช่วยดูให้น้องกู๊ดหน่อยดีกว่าให้เสริมตรงครับผมเสริมขึ้นไปนิดตรงอื่นไม่ต้องแก้ดีแล้วคืออย่างอื่นดีหมดเลยดีหมดแล้วนะฮะโดยเฉพาะปากจะสังเกตว่าปากสวยแล้วปากกว้างนะฮะและอย่างของน้องไอซ์เองอาจารย์ดูโงเฮงแล้วเป็นยังไงบ้างครับน้องไอซ์โงเฮงดีค่ะคือเป็นลักษณะหน้าลูกไข่เป็นลักษณะของคนที่สามารถที่จะปรับตัวเข้ากับบุคคลอื่นได้ง่ายนะคะสุดท้ายครับเดี๋ยวให้คุณหมอโอมนะครับช่วยแนะนำแล้วก็มีอะไรอยากจะฝากบ้างครับสำหรับคนที่อยากดูแลปัญหาผิวทีมงานทุกคนให้คำมั่นสัญญาว่าจะทำในสิ่งที่ดีพัฒนาสิ่งดีๆให้กับคนไทยของเราโอ้โหมากไปแล้วแบบโง่
จุดเด่นของปรึกษาคลินิกนะครับอันแรกเลยก็คงเป็นจากที่ เราเปิดกันมายาวนานแล้วนะครับถึงปัจจุบันนี้ปีนี้ก็เข้าเป็นปีที่22พนักงานเราเองก็มีการจัดฝึกอบรมเรามีแพทย์ที่มีประสบการณ์มีความรู้มากโดยเฉพาะการรักษาด้วยวิธีการที่เราเรียก mix and match การทำที่ mix and match ที่เหมาะสมนะครับดูแลทุกชั้นให้เหมาะสมจะได้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคนไข้หรือผู้มารับบริการของปรึกษาคลินิกของเราครับโอเคประทับใจนะครับอยู่สยามเซ็นเตอร์ชั้น3มาทีเป็นคำตอบที่ถ่ายเข้าไปในร้านที่เป็นทาราเสริมสวยถูกต้องแล้วเราจะรู้สึกว่าไปให้เกิดที่จะอธิบายปัญหาของตัวเองนะครับแต่ไม่มีปัญหาเลยครับเพราะว่าคุณหมอเขาจะช่วยดูแลแล้วก็ช่วยดูให้อย่างละเอียดครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับของเราเป็นอะไรบ้างสิ่งที่กูประทับใจมากๆก็จะเป็นพี่ๆแล้วก็คุณหมอนะครับซึ่งมีความน่ารักและมีความเป็นกันเองแล้วก็ให้คำแนะนำในการดูแลผิวพรรณอย่างตรงจุดนะครับก็สำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องผิวหน้านะครับก็เชิญมาที่ปรึกษาคลินิกได้นะครับทุกสาขาดูแลดีหมอทุกคนก็ใส่ใจแล้วก็รักคนไข้ให้การดูแลลูกค้าทุกคนอย่างดีเลยทีเดียวแล้วก็ปรึกษาปัญหาต่างๆเนี่ยนะครับผมจากต้นตอเลยทีเดียวเพื่อการดูแลที่ดีแล้วก็สมบูรณ์แบบที่เหมาะกับแต่ละคนคือรักษาที่ไหนมาแล้วไม่ดีตีเชื่อว่าที่เนี่ยตอบโจทย์คุณได้แน่นอนที่ปรึกษาคลินิกครับ